20ตัด8เลยครับบ้าไปแล้วครับเรื่องจริงครับตัดเยอะฮะรอบนี้ครับแต่ว่าการตัดเยอะก็มีข้อดีครับมันจะทำให้ความเข้มข้นในลีกมันโหดมากขึ้นครับสำหรับคนดูนะครับแต่ว่าแฟนคลับอาจจะต้องเปลี่ยนกันนิดนึงฮะสโตนครับในชุดลายครับตรงนี้ฮะสาวชุดลายครับยอดสวาดในชุดทางม้าลายนะครับเดี๋ยวเชื่อฮะF16 ระเบิดไฟไปเผาน็อกดาวน์รถเฟียสและปอนไซโดนไฟเบิร์นมาแล้วปอนไซโดนไฟเบิร์นน็อกดาวน์ครับลำบากแล้วครับรถเฟียสกำลังจะขับรถเอาเข้าไปครับทางด้านออนไลน์กำลังขับรถอ้อแล้วคิสโตน SLR ยิง iMac ไปโดนสวนมาน็อกดาวน์เหลือออนไลน์คนเดียวครับออนไลน์มุ่งมาน็อกดาวน์ได้ไอ้ตัวเซฟแคปข้างหลังไปได้นะครับเพื่อมายิงด้านหลังนะครับชาร์เปอร์น็อกไป2ก็จริงครับแต่ว่าอยู่ในมุมที่ค่อนข้างแอบและดึงเพื่อนได้ครับเหลือ M16 แคปกับทางด้านฝั่งของ iMac ทางด้านชาร์เปอร์สปอร์ตนะครับiMax ครับโอ้ค่อนข้างมีเพลเยอร์ใหม่หน้าใหม่เยอะเหมือนกันครับพูดจริงนะ iMax นะครับ Asosef นะครับ Roy Chi นะครับถ้า Sharper เป็นไลน์อัพนี้นะนะครับแล้วก็ M16 นี่เป็นเพื่อนเก่าคนเดียวนะครับแต่เพิ่งมาซีซั่นที่แล้วเองนะฮะถ้าเป็นเพลเยอร์หน้าใหม่แบบนี้ก็ถือว่าเกือบๆเป็นทีมใหม่นะ Sharper นะนะครับใกล้ๆแล้วกัน Asosef มาจาก6เนาะนะครับ Roy Chi มาจาก Pyramid นะครับแล้วก็ iMax นี่จากไหนไม่แน่ใจเหมือนกัน S6 นี่อยู่มานานแล้วนะครับแต่ก็เป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะครับหลายๆทีหลายๆคนครับในทีมครับแต่นี่คือตกชั้นเลยนะครับใช่ครับผมคุณวรากรครับตกชั้น8ทีมครับนี่ก็เลยวันที่28วันที่28คือวันสุดท้ายในการเซ็นสัญญาครับเปลี่ยนเพลเยอร์หลังจากนี้ไม่ได้ครับผมสงสัยทำไมซีเรียนเป็นชาวต่างชาติคนเดียวเป็นชาวต่างชาติจริงไหมครับคนเดียวครับผมสงสัยเล็กทำไมได้มาซีเคจินเป็นต่างชาติคนเดียวครับทำไมมาซีเคจินอันนี้น่าจะคุยกันในสังกัดครับผมไม่ทราบครับผมอันนี้บอกเล่นทุกตำแหน่งเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับอีลูเจนซีบอลนัทถึงท่านสี่จะคัดแบบไทยแลนด์แชมป์ไหมครับหรือ PMCO เนี่ยแหละครับไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยครับคือผมว่าระบบการคัดแบบไทยแลนด์แชมป์ชิปดีกว่าระบบแบบ PMCO แต่ PMCO ข้อดีของมันคือการคัดทีมได้มากกว่านะครับคือรองรับเพลเยอร์ที่เข้ามาคัดได้มากกว่าครับกว่าระบบPMCO เนี่ยเอ้ยไทยแลนด์แชมป์ชิปไทยแลนด์แชมป์ชิปเนี่ยการคัดเนี่ยนะครับคือทีมที่สามารถสมัครเข้ามาได้เนี่ยจะน้อยกว่านะครับก็ไม่รู้ว่าชอบแบบไหนครับแต่ความเข้มข้นเนี่ยผมให้ทางด้านชาร์ลีชิมชิดค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าครับขับรถชาร์จไปครับโอเมก้าครับมาน็อกดาวน์ด้านฝั่งจันทูเคได้ด้วยครับเจ้าการยังยิงด้านบนอยู่ครับช่วยอยู่ครับเจ้าการเหมือนจะไปน็อกได้1คนด้วยครับน็อกดาวน์ทางด้านฝั่งโอเมก้าไปนะครับตรงนี้ทางด้านนัทเจียครับเข้ามาชิดบ้านครับขับรถมาเซฟทีมครับทางด้านฝั่งของทีม MSC กันน็อกดาวน์ไป2คนจะไปทิ้มเขาเองครับจากด้านE29นะครับโดนน็อกไป1เท่านั้นนะครับตายไป1คนนะครับและดึงไอโคขึ้นมาได้จากทางด้านน้องบีมครับได้ในบ้านยังเหลืออีกฮะ2คนครับผมสำหรับทางด้านฝั่งของ E29 นะครับดึงทางด้านเจ้าการขึ้นมากลับมาเป็น3แล้วครับน้องบีมพยายามจะฉีกขวาไปครับสมองช่วยมาจากไอโคครับเติมทางด้านฝั่งของยาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วหลังจากเพิ่งโดนดึงขึ้นมาจากน้องบีมครับ EQ คอยโคเวอร์จากระยะไกลให้ระเบิดรอยมาจากนัทเจียชิงออกซ้ายไปติดขอบกำแพงนั่นเองครับผมเป็นสมองด้วยครับผมสมองของนัทเจียครับปิดข้างหน้าไว้ครับไม่แน่ใจว่าทำไมใช้สโมกเหมือนกันแล้วนี่ลุกขึ้นมาครับทางด้านฝั่งของ DP แต่เป็นทางด้านสโคปแค่โฮโลสโคปครับมันมองไม่ค่อยจะชัดเนี่ยครับแล้วปาดมาพวกนี้จากจัดดูเคก็เจอชาร์จ3ไม่ไหวครับแต่ว่าระเบิดจากทางด้านฝั่งเจ้าการตามไปครับ MSC ตรงนี้น็อกดาวน์ไป2คนเลยแค่ทางด้านน้องบีมคนเดียวที่รอดมาได้ครับคนหลบระเบิดนะครับแล้วระเบิดก็ไหลตกไปอีกทางด้านน้องบีมเอาทางด้านฝั่งของยูซี่ยิงลูดเก็บหมดไประเบิดที่ปามาเมื่อกี้เป็นสโมกครับแล้วเป็นระเบิดกันเนี่ยน้องบีมน่าจะแตกพ่ายเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเหลือ EQ อยู่ดีนะนะครับสุดท้ายก็เป็น MSC ครับชนะไฟต์ E29 ไปครับรอบเฟรนด์โปนิกเอากี่ทีมครับผมน่าจะ16เหมือนเดิมครับเพราะว่ามันมีรอบซูเปอร์วีคเอนด์นะครับปกติมันจะมีการแข่งขันที่ทุกคนเคยชินมาก็คือ PMGC เนี่ยเขาจะคัดเนี่ยเอากี่ทีมไปเล่นซูเปอร์วีคเอนด์ใช่ไหมครับคือของลีกไทยก็เหมือนกันครับคัด1020แต่คัดเอา16ไปเล่นรอบซูเปอร์วีคเอนด์ครับคือตัด4ทีมที่จะไม่มีคะแนนในวีคนั้นไปนะครับแข่งคัดนะครับผมคัดนี่2วันหรือ3วันผมลืมไปแล้วนะฮะน่าจะคัด2คัด3นะคือเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะผมไม่แน่ใจนะครับแต่คือมีรอบคัดเลือกนะครับ16ทีมนะครับผมเอาแค่16ทีมที่ดีที่สุดไปเล่นต่อในรอบซูเปอร์วีคเอนด์นะครับส่วนถามว่าจริงๆแล้วซูเปอร์วีคเอนด์กี่วันผมไม่แน่ใจแล้วตอนนี้เพราะว่าเขาเปลี่ยนหลายรอบแล้วนะน่าจะ3หรือ2นั่นแหละนะครับเอาเป็นว่ามันมีรอบซูเปอร์วีคเอนด์เสาร์อาทิตย์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วกันนะครับแล้วทำไมถึงอยากรู้ว่าใครได้สล็อตทีมไหนใครวะอ๋อเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้เหลือใครบ้างไปวิเคราะห์โปรลีกนี่หรอ
ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าในด้าน KLG ครับขับรถมาโดนไล่ยิงไปก่อนนะตรงนี้แต่ว่าเข้ารถขับรถเข้าชิดบ้านในด้านฝั่งเฟสแคลนมาเลยครับตรงนี้เป็นในด้านไฟเลยโดนเปิดล็อกร่วมไปก่อนครับแล้ววินเดเรสครับอยู่มุมนี้ง้างระเบิดขึ้นมาโบชีก็ออกไปยิงใส่โดนิเกะระเบิดจ่าได้วินเดเรสปามาและชิงมาเรียบร้อยครับในด้านฝั่งของโบชีเกือบตายโดนิเกะโดนระเบิดไปครึ่งหลอดด้วยประเด็นนี่ครับสุดท้ายเป็น KLG ครับโดนยิงแตกไปครับตอนแรกโดนยิงรถระเบิดเกือบรถระเบิดแล้วก็จากด้าน MS นะครับแต่ว่าชิดบ้านเข้ามาหาเฟสแคลนครับต้องหาที่หลบเพราะว่ารถเกือบจะระเบิดนั่นเองนะครับ Where's Gopai with the face can broF อยู่ขวาครับแล้วทางด้านริมน้ำก็ออนไลน์ทวิตโฟไปเจอคนเหงาเหมือนกันครับจากทางด้านฝั่ง CK จินครับเป็นทางด้าน GGAC ครับผมเก็บทางด้านออนไลน์ทวิตโฟไปครับสบาร์จาก MIT ครับผมเจอคนเหงาครับคนเหงาเจอคนเหงาควรจัดจ่ายขอบคุณร้อยดาวด้วยครับผมคุณจามครับขอบคุณครับร้อยดาวครับกวนอะไรครับผมเป็นคนซื่อตรงเนี่ย QC ครับ Q คอนเฟิร์มนั่นเองครับผมเวลาผมพาก QC ผมชอบนึกถึง QC 20 something อย่างเลยมันซีซั่นที่แล้วนะตอนนี้เป็น Q คอนเฟิร์มแบบ 100% แล้วนะครับจะไป88มาเป็น QC เหรอครับใช่ครับผมมีบูครับวิ่งจู๊กหลบกระสุนไปก่อนนะโดนยิงมาจากขอบวงครับโดยที่นั่น AF นะครับล้อโดนตัดไป1คันครับเปลี่ยนคันมาด้วยกันดีกว่าครับแล้ววงบีบมาผมบอกเลยเซอร์ไพรส์จัดรอบนี้ครึ่งวงพูดได้เต็มปากแล้วครับว่าครึ่งวงเป็นน้ำครับมากกว่าครึ่งด้วยครับผมคิดว่ามากกว่าครึ่งด้วยครับตอนนี้ครับขับรถมาชิดริมน้ำไอ้ QC 20 something ครับด้านหลังเขายังมีคนเหงานะครับเป็นทางด้าน GGC เหมือนกันนะครับแล้วไหลตกมาริมน้ำนะครับในวงตอนนี้ครับโอ้โหวงสวยจะจัดครับทางด้าน Mindset ครับ Rush 9 Jesus ครับ Just Do It และยิบแสงครับเจ้าของเบคอนคือใครครับผมไม่แน่ใจเจ้าของเบคอนตัวนี้นะครับไม่ได้หาข้อมูลมาเลยครับขอโทษทีครับ Jesus ครับเป็นน็อกดาวน์ทางด้านโรแกนได้ครับแล้วเนียโดนด้านฝั่งยิบแสงน็อกดาวน์เป็น Mindset รับทางด้าน Infinity รวบไป2คนชาร์ปเอ็นสวนก็ไปเอาทางด้านF24 ให้ช็อตหน้าเจอเรดครับจอดหน้าพื้นมูสไปครับแล้วขับรถออกมาจัดเบอร์โดนไล่สเปย์ไปมาไฟจากเฟสแกนเก็บได้เมก้าไมค์ก็จาก AF ไปนะครับเหมือนจะขับรถชาร์จบ้านมาครับไปดูเฟสแกนนิดหนึ่งครับตรงนี้ครับโดนชาร์จบ้านมาจากด้านฝั่ง AF ครับระเบิดปามาจากด้านเบรวี่ครับแต่เมก้าไมค์โดนซับตายจากกอไผ่ไปเอมาไฟน็อกดาวน์อยู่ชั้นบนด้วยนะครับประเด็นไปน็อกข้างบนได้ยังไงฮะขึ้นยากก็กอไผ่บอกขึ้นลำบากเลยคราวนี้ครับสโมกช่วยมาก็จากวินเทอร์เรสนะครับได้บนเนินครับมุมนี้พยายามจะยิงใส่เอ็มอาร์ไฟครับแต่ว่าต้องขึ้นมาเคลียร์บนเขาให้ได้ครับไม่งั้นน่าจะดึงเอ็มไฟยากครับกอไผ่ยิงขู่ไว้ก่อนครับเบรวี่ครับนิ้มกระโดดถอยมาหนึ่งจังหวะแล้วก็ไปฟลุกนะครับริมน้ำเป็น QC ชิดเข้ามานะครับ QC จะไปทิ่มบ้านใครก็ QC จะทิ่มไหน QC เล่นริมน้ำเจอแจ็คเปอร์นอนอยู่ริมน้ำเหมือนกันนะครับเอ็มอาร์ไฟยังน็อกดาวน์นะครับส่วนด้านฝั่งของ AF นี่ตายไป1คนแล้วนะครับระเบิดปามาครับ2คนแรกระเบิดอยู่2ทีมแรกระเบิดกันอยู่Infinity ก็ชิดบ้านทางด้านฝั่งของ Mindset มาครับเล่นอยู่ริมน้ำข้างๆกับ Mindset นะครับคนริมชายฝั่งเยอะเหลือเกินชาวเร่นี่ชาวเร่ MSC ครับเนียนๆกันอยู่ขอบวงครับข้างหลังเขานะครับเป็นตัวของ Link นะครับบ้านข้างๆกับเพื่อนบ้านกันตอนนี้ครับ Mary ครับจาก AF เป็นน็อกดาวน์ด้าน QC Peter ครับกลายเป็นบ้านทางด้าน AF ก็เปลี่ยนพื้นที่การเล่นครับไปชาร์จบ้าน Fresh Can มาเล่นริมชายหาดเหมือนกันครับเข้ามาชาร์จในด้าน QC แทนและมีผู้กับ Peter ก็โดนเก็บไปจากทางด้าน AF เสียเพื่อนน็อกดาวน์ไป1คืนดีมแกเหมือนแต่ยังรอดอยู่ครับชาร์ปเปอร์ขับรถทิมเข้ามาครับบ้านตรงนี้ครับไม่มีใครก็ต่างข้างหลังถัดไปจะเป็นในด้านไมซ์เซสนะครับเหลือกัน10ทีม27คนเลยครับนี่วงที่5ครับอย่างเล็กนะครับน้องบีก็น็อกดาวน์ได้เป็นคอลิงไม่ก่อนลิงตอนนี้เหมือนจะร่วงไป2แล้วนะครับคือท็อปคนเดียวครับจะดึงฟุกเอาดึงไม่เสร็จครับผมยังไงดีครับง้างระเบิดมาเหมือนรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาใกล้กระโดดมาแบบนี้เจอเลยครับรับใกล้ๆจากน้องบีดับช็อตยิงใส่ดูซอฟเรียบร้อยปล่อยกันลิงครับโดนรับจาก MNC ครับเจ็บๆนะตรงนี้น้องบีมเก็บทูซอฟต์จากเกมไปแล้วนะครับเหลือกัน9ทีมสุดท้ายกัน24คนกันในน้ำมีปลาแต่ว่าตอนนี้เจอแต่แจ็ปเปอร์เนี่ยครับปลาอยู่ไหนฮะแจ็ปเปอร์ว่ายน้ำอยู่หลังเรือครับทางด้านนี้น่าจะไม่เห็นเนี่ยครับในน้ำไกลๆครับ GGEC บอกเล่นขอบวงครับผมสไตล์ขอบวงครับพี่เล่นน้ำขอบวงเลยนะกว่าจะว่ายเข้าฝั่งนี่นานพอสมควรเลยครับแต่ว่าวงต่อไปบีมเข้ามาหากันทางด้านฝั่ง Infinity ครับตรงนี้มีในด้านฝั่งของซ้ายมือครับ MSC นะครับ Infinity ก่อนหน้านี้โดนน็อกดาวน์ไปก็ริมน้ำเป็นโรแกโดนซ้ำตายจาก EQ ก็ยิงมาจากบ้านระเบียงนะครับบ้านขวาครับตรงนี้มีในด้านฝั่งของไมซ์เซตตรงนี้ก็กอไผ่โดนออกมันลูดจากหน้าต่างโดยด้านฝั่งของปริโมและพิโมตายพอดีกอไผ่ก็โดนซ้ำตายก่อนเหมือนกันครับช้าไปเพียงเสี้ยววินาทีจากเวนทูเรสเอมาไฟชิดบ้านเข้ามาอยู่ชั้นล่างของด้านชาร์เปอร์อีสปอร์ตนะครับแต่ด้านไมซ์เซตยังอยู่กันฟรี4คนครบน้องบีบยิงจากบ้านขวาบ้านน้องดาวตัวนี้เกจังหวะจะวิ่งเข้าบ้านไปหาเอมาไฟไปไม่ทันและรถระเบิดมาด้วยเอมาไฟครับจะต้องดึงตัวนี้เกขึ้นมาอย่างรวดเร็วนิดนึงนี่ครับทันไหมกดทันทีเกือบไม่ทันนี่ครับโอ้โหนะฮะแล้วรถบังเกอร์จอดและรถระเบิดไม่เท่าไหร่แต่ว่าระเบิดลอยลงมานี่เท่กว่าครับหย่อนลงมาครับป๊อปกระเด็นลงมาจากด้านฝั่ง M16 ครับ MR5 เกือบตายไปแล้วครับ
เอเวอเรสต์กลายเป็นว่าตอนนี้ยิงยับยิงฟรีอีสปอร์ตไปครับเอเวอเรสต์กลายเนี่ยมาไฟต์เป็นคนสุดท้ายกอไผ่ครับผมแล้วก็ทางด้านเทอร์นิเคตายไปแล้วครับจากเมื่อกี้ครับระเบิดไฟเผามาจากชาร์เปอร์ด้วยครับผมแล้วเปิดมุมซ้ายโล่งบอกเลยไม่ดีครับไม่ดีครับมุมนี้รัดนายรัดนายไม่ได้มองแต่ว่าเป็นทางด้านจันดุยที่อยู่ข้างล่างมองครับผมเก็บไปมาไฟจากเฟสการ์ดออกอันดับ7ไปครับรัดนายมองด้านเบรวี่อยู่ครับรัดนายที่อยู่หลังคาครับผมมองเห็นรอบด้านนะรัชนายครับขึ้นดาดฟ้ากันไปนี่ครับริมน้ำกับ AF ครับ AF ครับตรงนี้เก็บกระเป๋ากันอยู่ฮะไม่ใช่คนละ AF กันนะพามนี่ครับโอ้โหรายการเก่ามากเลยบอกได้เลยว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยตื่นขอบคุณ50ดาวคุณมีด้วยครับสมใจครับขอบคุณ50ดาวครับคิว4ซื้อ888ไปครับใช่ครับแต่มีกินทุเรียนไหมครับกินนะครับผมแต่ไม่ต้องส่งก็ได้ผมเก่งใจครับอย่าเห็นพี่บีเล่นพับจีเอ็มผมเล่นไม่เก่งครับเหมือนพี่ดิวอะเห็นพี่ดิวเล่นยังไงผมฟิลนั่นเลยฮะ พี่ดิวยิงเล่นเยอะกว่าผมอีกคิวซีไม่ทำเป็นที่สมติงเนี่ยอ๋อผมหมายถึงว่าเวลาผมพูดแล้วผมนึกถึงนะครับผมมันติดปากมันติดปากมันเคยเป็น QC ทำเป็นที่สมติงมาก่อนนะครับ88 Garage ที่มาคาเดมี่มาเป็น QC ไม่ใช่ Power 8นะครับใช่ครับผมมาเป็น QC ครับคุณเจมนะครับหรือรอบนี้ IQ จะกินไก่นะครับผมริมน้ำกับ AF กับวงบีบเข้ามาเรื่อยๆเลยครับริมน้ำริมชายหาดไม่ค่อยปลอดภัยครับตรงนี้ยิงฟรีจาก MS ไปครับ Mindset นะครับด้านขวา Infinity ครับริมน้ำนะครับแล้วก็5ทีมครับตอนนี้ครับชาร์เปอร์มี2คนครับรัชนายครับไปน็อกทางด้านฝั่ง AF ได้ครับแล้วยิงรูดออกจากเกมไป1คนด้วยครับรับนิมก็โดดยิงตายคนเลยแค่เบรวี่คนเดียวครับยางไงมันเหมือนจะไม่มีแล้วเคาะต่อกระโดดหลบด้วยกระโดดหลบขาโอ้โหเหลือจะเชื่อเบรวี่ขามันโผล่ต้องกระโดดหลบขาครับผมยังเคาะต่อยังไม่หยุดยังอีกเบรวี่บอกยังอีกเหรอยังไม่หยุดอีกเหรอเนี่ยผมขาโผล่นิดหน่อยไม่ได้ครับตรงนี้น่าสนใจกว่าครับขับรถมาแบบนี้โอเมก้าโดนยิงลูดล่วงรถไปครับมาแบบนี้โอ้หรือจะเชื่อครับเอ็นฟินมิลล่าแล้วดาวอีคิวไปอีกครับแล้วไฟเผาดักไว้แล้วแล้วปีวิ่งมามอบแบบนั้นเนี่ยน็อกไปคนล่วงไป3คนนะจ๊ะด้านเอฟซีครับจะขับรถมาเล่นริมเนินครับผมรู้ว่าถ้าวิ่งมาจะเจอข้างด้านไมซ์เซตยิงยับแน่นอนก็เลยจิตใจครับขับรถกันมาถ้าเจอทางด้านเอ็นฟินรอรับครับจังหวะกระโดดรถมันเสียจังหวะในการยิงอยู่แล้วนะครับแล้ววิ่งตามเข้ามาซ้อนก็ไม่ได้ช่วยเลยครับและแตก3ไปจากทางด้านเอ็มเอสซีเจอกันด้านอินฟินิตี้รับสุดๆกันไปครับส่วนไปเซตรับด้านชาร์เปอร์2คน M16 กับด้านกล้วยชีครับจัดวิทเก็บทางด้านฝั่งของกล้วยชีไปแล้ว M16 โดนด้านยิปแซงยิงตายครับจัดวิทครับโดนทางด้านเมรากดมาจ่ายอินฟินิตี้ด้วยครับยิงขึ้นไปหายครับตอนนี้ไอกลายเป็นว่าไมซ์เซตต้องดาวไป2คนนะครับอินฟินยังอยู่ในเพลย์โซนรวมถึงไมซ์เซตก็ยังอยู่ในเพลย์โซนครับส่วนเบบี้เติมยาอยู่ริมน้ำครับแต่ยามีไม่เยอะครับใช้ได้ไม่นานแอคโคเนียนๆกันอยู่ได้ครับมุมนี้เติมแพนคิลเลอร์ก่อนนะแก้ปวดนะครับวงกำลังจะบีบเข้ามาถึงตูดนั่นเองครับถอนทุกอย่างทิ้งไปแล้วครับโยนอะไรที่ไม่จำเป็นไปแล้วด้วยเหมือนกันเนี่ยแล้วรัชนายก็ยิงมาจากหลังคาบ้านน้องดาวทางด้านเนียครับจากด้านฝั่งของอินฟินิตี้ไปครับแอคโคลุกขึ้นมาตรงนี้ลากใส่มาเป็นมีล่าโดนน็อกไปอีกคนและก็ดันนี่บอกทำไมมายิงผมล่ะพี่จังหวะวิ่งเข้ามาช่วยเจอทางด้านเจสช่วยมาจากทางด้านบนนี่หรอโอ้นะเกือบจะได้ปะทะกันทางด้านอินฟินิตี้ตอนนี้และเบอร์รี่ครับก่อนจะตายก็ส่งสัญญาณกันฉันอยู่ทางนี้แล้วก็ว่ายน้ำตายไปนี่ครับแล้ว2ทีมสุดท้ายครับ MS ไฟเซอร์กับด้านฝั่งของ Infinity ครับรัชนายดันเข้ามาคนเดียวตรงนี้โดนยิงนอกจากกอร์ดอนนี่ไปครับยิบแซงเข้ามาซ้อนแต่ว่าในด้าน Infinity ตอนนี้มีแค่2คนเท่านั้นที่เล่นได้ครับมีล่ายังไงก็ไม่รอดครับไปดูข่าวให้เพื่อนก่อนไหมยังไงยังดึงต้องมาดึงในด้านมีล่าก่อนดึงในด้านเนียเกือบเสร็จแล้วมาดึงมีล่าต่อเสียจังหวะไปแล้วตอนนี้ยิบแซงชาร์จเข้ามาชาร์จมาแล้วจ้าเห็นขาโผล่ขาโผล่อีสปอร์ตเรียบร้อยลูดชุดเดียวครับขาโผล่อีสปอร์ตครับ MS My สกินไก่ไปกับเกมที่3นี้เออโอ้วงสวยจริงอ่ะ11คิวจาก My สได้เก็บไป5ครับอันดับ2เป็น Infinity 4คิวอ่ะ Infinity นี่รับทางด้านฝั่งของ MS ครับค่อนข้างสวยแล้วครับแล้วก็เข้าวงดีครับแต่ว่าไปพลาดไฟสุดท้ายกันนะครับน็อกได้ฮะแต่ว่าปิดงานไม่ลงครับอันดับ3เป็น AF นะครับ5 Q อันดับ4เป็น MS4 ครับ MS4 เก็บไป8นะครับ6เป็น Sharper เอ้ย6ไป5เป็น Sharper